ทำไมถึงต้องทำคอร์สนี้ขึ้นมาใช่ไหมฮะโดยปกติแล้วนะฮะตัวละครของเราจะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกระตุ้นอย่างรักโลภโกรธหลงกลัวที่เป็นแรงผลักพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งจะสะท้อนออกมาได้ชัดผ่านแนวเรื่องเช่นกลัวก็จะเป็นแนวสยองขวัญหลงก็อาจจะเป็นแนวอีโรติกแล้วรักนะฮะก็คือแนวที่เรากำลังจะพูดถึงกันในคอร์สนี้ครับนั่นก็คือแนวโรแมนติกนั่นเองแนวโรแมนติกถือเป็นแนวยอดนิยมตลอดกาลนะฮะไม่ว่าจะเขียนเรื่องแนวไหนๆมักจะมีการผสมกลิ่นความรักเข้าไปเล็กๆนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับเรื่องนะให้มันกลมกล่อมและก็น่าติดตามมากขึ้นคอร์สนี้สอนเกี่ยวกับอะไรคอร์สนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของเรื่องรักนะครับหากลองสังเกตดีๆนะครับเรามักจะได้ยินคนพูดกันอยู่บ่อยๆว่าแหมมันก็พล็อตเดิมๆนี่แต่คำว่าพล็อตเดิมๆเนี่ยเราก็ยังคงสามารถสร้างสรรค์เรื่องใหม่ๆได้เสมอนั่นก็เป็นเพราะว่ามันมีสูตรรักที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนองค์ประกอบภายในยังไงนะฮะก็ยังคงถูกใจคนดูหรือคนอ่านในทุกยุคทุกสมัยดังนั้นในคอร์สนี้นะครับเราจะมาเจาะโครงสร้างสูตรรักแบบต่างๆไปด้วยกันครับสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันในคอร์สนี้นะครับก็คือช่องนะฮะเราจะแยกย่อยรูปแบบหนังรักยอดนิยมออกมาให้ได้เห็นกันนะครับพรีมิสนะฮะเราจะมาค้นหาไอเดียเรื่องรักว่ามันมาจากตรงไหนได้บ้างเรามีเรื่องธีมการตามหาแก่นสารแห่งเรื่องรักนี่ฟังดูแล้วแบบโรแมนติกเอลิเมนต์นะฮะหรือองค์ประกอบต่างๆในหนังรักในเรื่องรักหรือในนิยายรักนะฮะคาแรคเตอร์นะฮะการออกแบบตัวละครในเรื่องแนวรักแล้วก็โรแมนติกโบนะครับหรือว่าเป็นพล็อตการวางโครงเรื่องของเรื่องรักนะฮะแล้วเรายังมีเคสสตัดดี้ที่ทำกันให้เห็นจ่าๆกันไปเลยนะฮะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยกว่าจะได้เรื่องรักสักเรื่องเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างทำไมถึงทำคอร์สนี้คอร์สนี้เหมาะกับใครและช่วยแก้ปัญหาอะไรเหรอดูเผินๆเรื่องโรแมนติกอาจจะดูเหมือนกับเขียนได้ไม่ยากแต่ก็เป็นแนวที่คนตกท้องช้างได้ง่ายเช่นกันหมายถึงพอดำเนินเรื่องไปสักพักพระนางรักกันแล้วเนี่ยเรื่องมันก็จะเริ่มเนิบๆแผ่วๆอุปสรรคไม่น่าลุ้นต่อจนบางทีก็ทำให้คนอ่านนะฮะเลิกติดตามกลางทางไปซะอย่างนั้นเลยนะครับในคอร์สนี้นะครับถึงเราจะยังไม่ได้ลงลึกเรื่องของการดีไซน์ซีนแต่ก็น่าจะช่วยตั้งหลักให้นักเขียนได้นะฮะว่าถึงตรงนี้แล้วเราควรทำยังไงต่อไปเพื่อให้เรื่องเนี่ยไปต่อได้แบบไม่น่าเบื่อบ้างนะครับก็หวังว่าคอร์ส Romantic in the Bowl เรื่องรักเล่าอย่างไรให้วินฟินเฟอร์จะตอบโจทย์ที่ทุกคนกำลังตามหาความรักกำลังตามหาเรื่องรักกันอยู่นะฮะหรือหากใครก็ตามที่หาคอร์สแนวนี้อีกเราก็ยังมี Scary in the Bowl อันนั้นจะว่าด้วยเรื่องสยองขวัญ นะครับลองตามไปกดตามไปโดนกันได้นะฮะมันก็จะประมาณนี้แหละครับขอบคุณมากครับผม